สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อปู่สายทองตะเคียนยักษ์แฝงร่างดีเจจ้าจ๋าตบเข่าชูนิ้วบอกใบเลขวันที่11กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดใหม่โคกมะรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพบนางวรรณางามจริงอายุ55ปีหรือดีเจจ้าจ๋านักจัดรายการคลื่นวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงรับขวัญพ่อปู่ทรายทองต้นตะเคียนขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ราว4คนโอบยาวกว่า11เมตรที่ได้อัญเชิญมาจากบ่อทรายร้างกลางทุ่งนาอำเภอโพทองโดยมีการนำหัวหมู9หัวพร้อมบายสีตั้งโต๊ะบวงสรวงทำพิธีอัญเชิญรับขวัญพ่อปู่ทรายทองเข้าสู่วัดใหม่โคกมะรุมซึ่งทางดีเจจ๊ะจ๋าได้ร่วมร่ายรำโดยถือกระบองสีแดงรำถวายพ่อปู่ทรายทองและพ่อปู่ทรายทองได้เข้ามาแฝงร่างดีเจจ๊ะจ๋าโดยนั่งพับเพียบแล้วใช้มือทั้งสองข้างตบเข่าทั้งสองข้างพร้อมยกมือซ้ายขึ้น2นิ้วและยกมือขวาชูขึ้น1นิ้วแล้วตบเข่าทั้งสองข้างอีกครั้งก่อนจะออกจากร่างไปทางผู้เข้าร่วมพิธีต่างไม่พลาดนำโทรศัพท์ถ่ายภาพขณะที่บอกใบตัวเลขส่งให้เพื่อนในสื่อออนไลน์กันอย่างคึกคักบางก็ว่าเป็นเลข21และ217เพื่อนำไปเสี่ยงดวงโดยพ่อปู่ทรายเงินเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ยักษ์ราว4คนโอบโผล่ขึ้นมาจากน้ำริมตลิ่งบ่อทรายร้างกลางทุ่งนาในอำเภอโพทองประมาณ1เมตรต่อมามีทางชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปตกปลาพบเห็นพ่อปู่ตะเคียนทองจึงได้ทำการขอเลขเด็ดไปเสี่ยงดวงแล้วก็ไม่พลาดได้โชคลาภ3ตัวตรงๆมาแล้วในงวดที่ผ่านมาพร้อมนำของไปเส้นไหว้ทำการกราบไหว้แก้บนและทางกรรมการวัดใหม่โคกมะรุมทราบข่าวจึงได้อัญเชิญมายังวัดใหม่โคกมะรุมแต่ในพิธีอัญเชิญพ่อปู่ตะเคียนทองในวันนั้นต้องใช้รถแบ็คโฮถึง2คันในการนำขึ้นจากใต้น้ำแต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้จนเป็นเหตุให้โซ่รวดสริงต้องขาดไปถึง2ครั้ง2คราวก่อนจะมีเงาดำทะมึนคล้ายจระเข้ลอยขึ้นมากลางบ่อทรายสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่เข้ามาดูการอัญเชิญตะเคียนและทางกรรมการวัดใหม่โคกมะรุมจึงได้ทำพิธีจุดธูปขอขมาบอกเล่าพร้อมนำดอกไม้โยนลงไปกลางบ่อทรายและเงาดำรูปจระเข้ขนาดใหญ่ก็หายไปก่อนอัญเชิญพ่อปู่ตะเคียนขึ้นมาได้อย่างง่ายดายทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ